เรียนท่านผู้สื่อข่าวที่เคารพทุกท่านครับวันนี้คณะกรรมการพิจารณามารยาทวินัยและข้อประท้วงนะครับได้มีการประชุมครั้งที่17นะครับประจำวันนี้ครับ18มิถุนายน2557มีวาระการประชุมนะครับอยู่ใน2ลีกด้วยกันนะครับคือยามาฮ่าลีกวันกับไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผมขอเริ่มจากไทยพรีเมียร์ลีกก่อนละกันนะครับคู่ระหว่างสโมสรปตท.ระยองกับ BEC เทโรศาสนะนะครับในวันเสาร์ที่14ก็มีการรายงานกันมาว่าผู้เล่นหมายเลข2ของปตท.ระยองแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อหน้าสาธารณชนนะครับด้วยการเตะขวดน้ำข้างสนามฝั่งทีมเยือนนะครับก็ผิดระเบียบข้อบังคับข้อที่ 1.8 คณะอนุกรรมการมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ปรับเงินเป็นเงิน 30,000 บาทนะครับต่อไปครับในคู่วันอาทิตย์ที่15มิถุนายนระหว่าง Air Force Central FC กับ Bangkok United นะครับที่สนาม Air Force นะครับทูปาเตมีมีผู้เล่นนะครับหมายเลข22ของ Bangkok United นะครับขณะที่ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามก็แสดงกิริยาไม่พอใจคว้างขวดน้ำลงพื้นนะครับใส่กลุ่มเจ้าหน้าที่ของสโมสรตนเองนะครับก็ขัดกับระเบียบข้อ 1.8 เช่นเดียวกันนะครับปรับเป็นเงิน 30,000 บาทครับสำหรับคู่สุดท้ายนะครับในวันอาทิตย์นะครับที่15มิถุนายนนะครับระหว่างทีม Army United กับศรีสะเกษ FC นะครับสนามกีฬากองทัพบกปรากฏว่าที่ปรึกษาด้านเทคนิคคือมิสเตอร์อีเลียดนะอีเลียดนั่นเองครับของสโมสร Army ได้เตะขวดน้ำนะครับลอยไปตกหน้าเขตเทคนิคของศรีสะเกษเนื่องจากไม่พอใจที่ทีมเสียประตูนะครับก็ผิดในข้อ 2.6 นะครับห้ามทำหน้าที่2นัดปรับ 20,000 บาทนะครับอันนี้เป็นของไทยพรีเมียร์นะครับต่อไปเป็นยามาฮ่าลีกวันนะครับมีอยู่3กรณีด้วยกันในวันเสาร์ที่14ราชนาวีกับกระบี่ FC นะครับที่สัตหีบนะครับมีผู้เล่นนะครับชาวต่างชาติของสโมสรกระบี่นะครับหมายเลข37นะครับใช้คำพูดดูหมิ่นเหยียดหยามหยาบคายใส่กรรมการนะครับก็ลงโทษผิดข้อบังคับ 1.10 ห้าม1นัดปรับ 30,000 บาทนะครับคู่ต่อไปวันอาทิตย์ที่15นะครับอยุธยา FC กับภูเก็ต FC ที่อยุธยานะครับผู้เล่นหมายเลข33กับหมายเลข18นะครับของภูเก็ตได้เข้ามาต่อว่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคำหยาบคายนะครับเหมือนกับเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามซึ่งขัดระเบียบข้อ 1.9 นะครับห้าม1นัดปรับคนละ 10,000 บาททั้ง2คนนะครับคู่สุดท้ายวันอาทิตย์ที่15นะครับเชียงใหม่ FC กับบางกอก FC ที่สนามเชียงใหม่นะครับระหว่างแกนการแข่งขันเจ้าหน้าที่บางกอก FC ออกไปสอนผู้เล่นในเขตเทคนิคเกินกว่า1คนก็ปรับ 4,000 บาทนะครับขัดระเบียบข้อ 2.1 นะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่พิจารณาเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านท่านใดมีคำถามไหมครับขอเรียนเชิญครับไม่มีนะครับก็ขอขอบคุณครับกรรมการนัดประชุมครั้งต่อไปในวันจันทร์หน้านะครับเวลา 9:30 น.ครับ